เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการที่พระราชทานในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เป็นสิ่งยืนยันถึงน้ำพระราชหฤทัยที่จะทรงสืบสานงานแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆหลังจากเสด็จขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่1ธันวาคม2559ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดกระบี่หลังใหม่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในส่วนภูมิภาคเป็นครั้งแรกในรัชสมัยโดยมีประสบนิกรเรือนหมื่นมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีและเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณวัดพระศรีรัตนศาสดารามส่งพระดำเนินท่ามกลางสายฝนจากพระบรมมหาราชวังจนถึงศาลหลักเมืองให้ประชาชนได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดปลายปีพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมีสดุดีมหาจักรีวงศ์ที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาวงเวียนโอเดียนได้ส่งพระดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีนย่านเยาวราชมีราษฎรมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดแสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนนอกจากนี้ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจิมเรือฟริเกตสมรรถนะสูงลำใหม่ซึ่งพระราชทานชื่อว่าเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเป็นเรือสมรรถนะสูงที่ใช้ในภารกิจการป้องกันประเทศการรักษาผลประโยชน์และเส้นทางคมนาคมทางทะเลของชาติทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพของกองทัพเรือให้ทัดเทียมกับนานาประเทศด้วยพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และวันกองทัพไทยประจำปี2563เป็นการสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณเฉพาะพระพักเป็นครั้งแรกในรัชสมัยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสามัคคีความสามารถความเข้มแข็งและความพร้อมเพรียงของเหล่าทัพและเป็นการถวายพระเกียรติแด่องค์จอมทัพไทยด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานามิตรประเทศเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญที่ส่งสืบสานงานแผ่นดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในทุกด้านพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตไทยที่จะเดินทางไปเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ประจำประเทศต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานพระบรมราโชวาทเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนประเทศนอกจากนี้ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสารและอักษรสารตราตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเยี่ยมราษฎรมาตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหลังจากเสด็จขึ้นทรงราชก็ยังคงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถ
และสมเด็จพระบรมราชชนนีให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะด้านการพัฒนาแหล่งน้ำดังเช่นที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งสุดท้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระบรมชนกนาถนอกจากนั้นยังทรงรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ยังไม่แล้วเสร็จและทรงรับโครงการใหม่ๆที่ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกามาดำเนินการต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรอย่างทั่วถึงและยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญต่ออาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นรากฐานแห่งความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องเช่นทรงหว่านข้าวพันธุ์ปทุมธานี1ณแปลงนาศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านนาป่าตำบลบางงามอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างความปลื้มปิติให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ได้ทรงรักษาโบราณราชประเพณีโดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณวัดพระศรีรัตนศาสดารามมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและแปลงนาสาธิตสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตเป็นประจำทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญแก่เกษตรกรด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงส่งสานต่องานโครงการหลวงและสถานีเกษตรที่สูงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมีพระราชดำริให้ก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อศึกษาทดลองวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับพืชชนิดต่างๆที่ปรับตัวได้ดีบนพื้นที่สูงรวมถึงการค้นคว้าวิจัยเรื่องอื่นๆอีกโครงการหนึ่งที่ได้ทรงน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมคือโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์โครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออกเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างคนธรรมชาติและสัตว์ป่าให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนโดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อพระราชทานพระราชดำริและพระบรมราโชบายนอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนควบคู่กับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลและรักษาต้นน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยพระราชกรณียกิจทั้งปวงนี้เป็นการสืบสานงานแผ่นดินเพื่อขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงตลอดจนมีความสุขอย่างยั่งยืนสมดังพระประถมบรมราชองค์การราชาอีกองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คน